อะไรขอดองขอดองไข่ดาวไข่ดาวนึกเบียร์เยอะชวนลงไปแล้วไงพี่บอกผมไม่คุยกับคุณเรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยววันนี้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดี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 ครับวันนี้ผมกับลายกับคุณเยอะปกติเราหายไปหลายคลิปครับมาทำมาครับเนี่ยงานรัดตัวงานรัดตัวนั่นสิทำนู่นทำนี่อะไรที่มันไม่เป็นเรื่องอ่ะแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องอย่างว่าเราทำไม่ได้มาถามมาทีวันนี้เราทำงานที่มันเป็นเรื่องก่อนวันนี้จะมารีวิวคุณฟังอะไรแต่ชุดผมนี่ก็ไม่ได้บอสนะบอสเอ็มยศบอส SIE 2นี่ไหนบอส SIE 2 SIE 2นี่ครับแล้ววันนี้จะเป็นการรีวิวนอกสถานที่ครั้งแรกของเรานะครับครับเราจะไปรีวิวที่ไหนครับเนี่ยที่ไหนมั่วๆไปแบบแถวเนี่ยเดี๋ยวบอกรถมือตามซี่ไปมือตามกูไปก็แล้วกันโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินตามไปเลยนะโอเคครับกล้องตามมาเลยเอาเฮียไม่ขึ้นไม่ได้ด้วยมึงจะนั่งหลังแต่กล้องนั่งหน้านี่มันนักวิ่งภาษาป้าป้าคุณโอเคนี่จะไม่ทันถึงสวนคุณแท็กซี่ก่อนโอ้โหโอ้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะโชว์สคุณเบียร์มีแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปการวิ่งที่ถูกต้องให้คุณดูว่าการวิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรหายใจอย่างไรทำไมเมื่อกี้เฮียไม่โชว์เลยครับมันร้อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปการวิ่งให้ดูดีไหมตั้งแต่ว่าจ็อกกิ้งที่ถูกต้องเนี่ยการวิ่งลงน้ำหนักตรงส้นเท้าตรงไหนหายใจการเข้าหายใจผ่อนลมหายใจออกยังไงคลายยังไงถึงจะวิ่งได้มาราธอน42กิโลวิ่งได้เลยเหรอครับเฮียเฮียไหวอ่ะคนอื่นวิ่งคนนี้นักวิ่งถ้าเราไปวิ่งลาวนะวิ่งเร็วเนี่ยเขาใช้ปลายเท้าแตะคิดเร็วนะแต่ถ้าจะวิ่งแบบเอาแบบจ็อกกิ้งยาวๆเนี่ยเอาส้นลงเอาส้นลงแล้วอาการเนี่ยแล้วน้ำหนักมันจะลงที่ส้นแล้วอาการบาดเจ็บเนี่ยมันจะลดลงทันทีลองฝึกดูอ๋อ ใช่แต่แรกๆมันจะเหมือนแบบแต่จริงๆต้องอย่างนี้แล้วนะครับถูกต้องไปอันนี้กินไม่ได้นะครับโดนอะไรครับพี่มากินทำตุ๋นวรนุชป่าววรนุชวรนุชใช่ป่าววรนุชตุ๋นก็ไม่ได้นะครับตุ๋นยาจีนหรือวันนี้เรารบกวนวรนุชมากไปว่าครับเฮียมันหนีเลยของเขาของเขาพี่ของเขานะครับเฮียเราสุดพอเรามาแล้วกลายเป็นตัววันนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ตัวใหญ่อ่ะทำวรนุชหันด้วยอะไรแต่ตัวเล็กเดียวครับปิ้งนะทำแบบหนังกรอบหนังกรอบอาจจะเสียแล้วก็ปิ้งไปปิ้งไปทำแบบเมื่อกี้ตัวใหญ่มันหันไม่ได้แต่ตัวนี้หันได้อร่อยนี่ได้ตัวนี้ได้จิ้มกับซีอิ๊วดำนะครับตัวนี้มาหั่นเป็นท่อนๆก็ได้จิ้มกับน้ำซอสซอสพริกจิ้มกับซีอิ๊วดำแล้วก็มีบั่นโถขาวๆเนี่ยกินเยอะเยี่ยมโอ้โหเห็นไหมคุณเบียดเราวิ่งมาเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาตัวเบาไม่มีอะไรฟังเบื่อนั่นแหละเบื่อวิ่งทุกวันมันก็เบื่อนะเฮียเบื่อโอ้โหเบื่อแล้วทำไงอ่ะมีเพลงฟังไปวิ่งไปที่เมื่อกี้วิ่งมาผมวิ่งมาคุณสองคนเบื่อมากเลยผมอะไรกับไม่รู้เดี๋ยวเราเอาเพลงเนี่ยนะครับมีเพลงติดตัวไปด้วยใส่หูฟังไปด้วยแหลมไหมดูเหงื่อก่อนนี่ดูเหงื่อก่อนครับกล้องเขาดูครับคนไม่เคยออกกำลังกายนะครับชาตินี้ก็ไม่เคยออกกำลังกายเดี๋ยวเราเนี่ยต่อไปนี้เอาหูฟังบอสลองดูกันโอเคมาเอาหูฟังเดี๋ยวมาลองอ
สวัสดีครับต่อภาค2ครับเมื่อกี้เราจากที่อมรินทร์วอร์มอัพใช่วอร์มอัพมาแล้วเราวิ่งแบบไม่มีหูฟังเลยอ่ะทำยังไงดีใช่มั้ยวันนี้ผมจะเอาแนะนำเนี่ยคือหูฟัง Sport In Ear ครับในนามว่า SIE2 ครับมีทั้งสีเขียวและมีทั้งสีส้มใช่ครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นหูฟัง Sport In Ear ที่ Bose ออกมาใหม่มากตัวเนี้ยอันดับแรกเลยกันเหงื่อครับไอ้พวกเหงื่อเยอะอย่างคุณเหงื่อท่วมเลยเงี้ยเยอะแล้วอย่างผมเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาโอ้โหปาดอย่างเงี้ยเหงื่อไหลออกมาอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่ไหวเหงื่อเยอะฮะเหงื่อเยอะคนที่ใช้คนที่เหงื่อเยอะเนี่ยจะเป็นอุปสรรคกับการเล่นการใช้หูฟังสปอร์ตฮะหรือหูฟังอะไรก็ตามเนี่ยพวกเหงื่อเยอะทั้งก่อนผมประสบปัญหามาหลายตัวแล้วนะฮะพังไปหลายตัวแล้วเนื่องจากสายมันแข็งสายแข็งสายแข็งก่อนแล้วก็วุดบัดไปขึ้นหลุดแล้วเวลาเหงื่อเนี่ยเวลามันซึมนะครับหูฟังเนี่ยมันจะมีตรงหน้าไดเวอร์มันจะเป็นเมรูพุนฮะน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปได้อืมไปทำลายหูฟังไหมทำสิมันจะไปช็อตไงช็อตตรงขั้วหูฟังเลยอันนี้เบสิกเลยแต่ทีนี้ถามว่าไอตัว Bose เนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่ผมบอกว่า Bose ตัวเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าเขามีไอผ้าอะไรนะผ้ายันใช่ป่ะผมเห็นมันมหาอุดหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่มหาอุดเพราะผมไปเห็นผมว่ามันยิ่งกว่ามหาอุดอีกนะเฮียไม่ผ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นผ้าที่แบบว่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรสักอย่างนึงวางใหม่ปุ๊บเนี่ยเอาน้ําหยอดน้ําหยอดน้ําไม่ผ่านแต่อากาศผ่านนะแต่อากาศผ่านเอาผ้าเนี่ยปิดปากเป่าลมให้ลมออกเป่าเทียนดับตลกไหมน้ำโยนลงไปอยู่เหมือนใบบัวไม่เข้าเหมือนใบบัวใบบอนใช่ไหมที่มันลอยไอ้ข้าวอบเผือกข้าวอบใบบัว คุณก็มาอีกครับคุณละเอางี้ตอนนี้เนื่องจากว่าบอสรุ่นใหม่เนี่ยซีรีส์ใหม่เนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ผ้านาโนเล็กๆขนาดนี้นะครับเขาอธิบายบอกว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันใหญ่กว่าโมเลกุลตะแกรงของผ้าความละเอียดของผ้าน้ำไม่สามารถซึมได้ก็นั่นหมายความว่าเหงื่อของเราเนี่ยไม่สามารถจะซึมเข้าไปในตัวหูฟังได้แล้วเขาชิลระบบรอบแต่ส่วนที่มันจะน้ำจะซึมไม่ได้เขาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหงื่อนี้เข้าไปในนี้มากเลยโอ้โหจริงเขาใส่ใจจริงๆคือตอนแรกผมก็มองว่าผมมองเฉยๆนะคือหูฟังสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตก็สปอร์ตไปผมเฉยๆแต่ว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยเฮียของเฮียมันมีไม้ด้วยเนี่ยเอาแน่นอนตัวนี้ก็ไม่พลาดการติดต่อระหว่างวิ่งอีกจะคุยกันรู้เรื่องมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับในกล่องอันนี้นะครับมันจะมีปลอกแขนปลอกแขนนี่จากรีบล็อกนี่โชว์เลยก็แล้วกันหมดเรื่องแกะเลยแกะเลยเอาตัวนี้เลยลองดูนี่อย่าลืมนะครับของศูนย์จะต้องมีนี่นะครับนี่วารันตีการ์ดนะครับสำหรับเขียนต้องครับเขียนแล้วก็ส่งไปนะครับสำหรับบ้านคงก็ส่งให้ฝากพนักงานที่ร้านเราส่งไปให้แต่ใครที่แบบว่าโชว์เหนือแบบไม่ยอมส่งเนี่ยครับผมแนะนำว่าเอาทำแบบนี้เอาจุดเป็นหูนะครับหูน้ำชงกินแล้วเดี๋ยวผมประกันให้เองอันนั้นใช้หูจุดเลยจุดหูกินลงไปเลยแล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนประกันให้เองโอ้อ้าวนี่อะไรเนี่ยนี่รีบอกครับนี่รีบอกเนี่ยเขาทำงานร่วมกันกับบอสแค่คุณทุกอย่างก้าวรีบอกมันจะมีเอาตัว iPhone เนี่ยสอดเข้าไปขั้นตอนการใส่โอ้โหนี่เดี๋ยวเราจะโชว์แบบว่าเต้นกลางนำสไตล์นะครับไอ้ประเภทอย่างนี้เดี๋ยวจะโชว์วิ่งรอบสวนลุมให้ดูว่าตอนที่ใส่ได้เป็นยังไงโอ้ผมไม่ต้องนี่เลยผมเบอร์สุดเลยอ่ะมาแล้วพระเอกของเรานี่เดี๋ยวคุณดูผมบ้างนี่ครับนี่โบสนี่สังเกตให้ดีนะครับพวกซีนพวกนี้เนี่ยเขาจะลองด้วยผ้าพยันมหาอุดพยันมหาอุดใช่ใส่ลงไปแล้วนี่ดูซีนนะครับเก็บเรียบกิ๊บเหมือนกันครับข้างหลังก็อุดด้วยผ้านี้เหมือนกันฮะสายเนี่ยก็กันเหงื่อกันน้ำฝนโปรยๆอะไรพวกนี้ได้แต่ไม่ต้องไม่ใช่ดำน้ำนะฮะใส่ได้สกูบ้าใช้ไม่ได้นะครับสกูบ้าลงไม่ได้นะฮะนั้นตัวใครตัวมันนะครับอ๋อสายเนี่ยฮะสายเขาจะมีมาให้เป็นสายอะแดปเตอร์เพิ่มนี่นะฮะโอ้โหเท่จังนี่เพิ่มอะแดปเตอร์แต่ถ้าเกิดบางคนถ้าใส่อุปกรณ์เสริมเนี่ยสายสั้นก็พอไม่ต้องกวนใจระหว่างวิ่งคือสายไม่เกะกะนะนี่ผมบ้างนะเดี๋ยวดูผมบ้างนะเฮียนี่เดี๋ยวของผมเนี่ยของผมอยากว่าตระกูลใครที่บอกว่าเวลาวิ่งรำคาญขี้เกียจรับโทรศัพท์ไม่เอาทำไมต้องรับโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมก็ใช้ไอ้ตัวนี้ไปจบนี่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนขวากับซ้ายเอากับอานี่ครับมันจะมีตัวอักษรบอกเล็กๆผมอธิบายนิดหนึ่งนะไอ้ตัวซิลิโคนตัวเนี้ยใครจะนึกว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยเจ๋งมากเลยอ่ะมันจะสอดเข้าไปตรงกระจงอยจงอยชะโงกกรนของหูก็จะกรนเออเปล่าเนี่ยมุดเข้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะเกาะอยู่เลยขึ้น
คุณเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณห้อยหัวลงมาเนี่ยคุณเอาขึ้นมาหัวเนี่ยคุณเอาห้อยบนต้นไม้เนี่ยไม่หลุดไม่หลุดผมบอกได้เลยว่าไม่หลุดอ่ะคุณใส่เนี่ยดูนะผมใส่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮียเจ๋งไหมเจ๋งไหมนุ่มอ่ะนุ่มอ่ะเฮียนุ่ม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 เออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋อใช่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 ไหมล่ะมีไหมหนีบฮะนี่ผมหนีบเดี๋ยวผมหนีบกับเขาปกเสื้อเนี่ยแล้วหูฟังโบสเนี่ยที่ผมจะบอกว่าข้อดีมากมากเลยนะที่คนบางทีหลายคนเนี่ยนึกไม่ถึงคืออะไรหรือเปล่าคุณเบสนี่คุณเนี่ยผมใส่เนี่ยคุณได้ยินผมเสียงพูดไหมได้ยินแต่ถ้าเป็นอินเอียร์ยี่ห้ออื่นเฮ้ยอะไรวะพูดอะไรไม่รู้เรื่องชีวิตอยู่คนเดียวอ่ะไม่ใช่แล้วปัญหาคือว่าเวลาเราเดินใช้ชีวิตอยู่รอบถนนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนกมานกจักรยานมาแล้วนี่ไฟเขาไหม้อยู่อะไรอย่างเงี้ยรู้เหตุการณ์รถมาบีบแต่ไล่แล้วไม่ได้ยินเวลาเราใส่หูฟังแล้วเนี่ยถ้าเรายังใช้สามารถใช้ชีวิตประจำวันปกติใช่ไหมครับกับคนรอบข้างกับแวดล้อมรอบข้างได้เนี่ยปลอดภัยสูงสุดนี่ดีที่สุดนี่ดีนะครับนี่ดีนี่ผมบอกนี่เป็นข้อแข็งนับได้ยินคนไม่ทราบเนี่ยนึกว่าอ้าวทำไมบอสไม่ทำให้มันเงียบไปเลยผมบอกว่าทำให้เงียบเลยมันง่ายใช่แต่ทำให้แบบว่าเสียงเพราะด้วยเนี่ยแล้วยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่เนี่ยมันยากกว่านะอันนี้คือจุดแข็งเดี๋ยวเราทดสอบภาคสนามแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานเสียงว่าเป็นอย่างไรอ่ะโอเคเพลงได้ป่ะสบายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลเพิ่มรถเสียงไม่ต้องมาทำแบบของเฮียของผมไม่มีคอนโทรลท็อปด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเพลงปกติคอนโทรลท็อปกด2ครั้งเลื่อนหน้ากด3ครั้งถอยหลังเหมือนเดิมผมว่าดีมากเราไปออกกำลังกายจะเอาไปยังไงใช่นี่ไงนี่เป็นแขนแล้วไม่รู้สึกว่ามันหนักด้วยนะมันก็วิ่งไปได้มันวิ่งไปหนักตอนแรกผมนึกเอ้ยน่าจะซักได้ด้วยมั้งเพราะว่าซักได้ซักได้ตอนนี้ออกแบบมาซักได้ครับภาพพวกนี้เป็นภาพพวกกันน้ำกันฝุ่นแล้วคนที่ชอบซาวของโบสเนี่ยครับโบสเนี่ยจะปกติกลางคุ้มเนี่ยเสียงกลางเสียงเบสเนี่ยจะนุ่มแต่ตัวเนี้ยที่มาเนี่ยมันให้ซาวคึกคักขึ้นกว่าเดิมคือหลายเรื่องของผมเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยกลางแหลมเนี่ยมันสดขึ้นเป็นประกายขึ้นขยับขึ้นมาอีกค่อนมาทางออโต้ไฟมากขึ้นแล้วนะเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังโอ้โหกลางแหลมเนี่ยเวลาผมฟังเนี่ยฟังแล้วบอกเฮ้ยมันสนุกขึ้นอ่ะแล้วในขณะที่ตัวเบสยังคงประสิทธิภาพสไตล์บอสเลยครับสไตล์บอสเลยครับเหมือนฟังชุดใหญ่ๆของบอสอ่ะฟังเหมือนมันคุมเกมไว้ได้หมดได้ดีเลยอ่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ใครที่บอกว่าอยากจะหาฟังดีๆสักตัวนึงเนี่ยครับว่าใช้สารพัดประโยชน์ใครอย่านึกว่าแบบอย่างนี้ใส่แล้วบอกว่าเฮ้ยใส่ในชีวิตประจำวันไม่ได้นะไม่จริงนะครับมันคือหูฟังปกตินั่นเองหูฟังปกติทุกอย่างพี่แต่ว่ากันน้ำกันเหงื่อเจ้านายเรียกได้เจ้านายเรียกได้เดินตากฝนตอนเย็นได้ใช่เวลาหกโมงนิดหน่อยจะต้องวิ่งเข้าร่มเวลาเมียเรียกกินข้าวเนี่ยยังตะโกนเนี่ยเรายังนั่งได้ยินไม่กล้ามาถึงที่ตกกระบะได้ไอ้วะได้แล้วซาวเนี่ยไม่ใช่ซาวของแบบไม่ใช่ซาวที่แบบเราคิดว่าแบบฟังแล้วแบบเอ๊ะของทั่วไปอะไรก็ไม่ใช่ผมบอกว่าตัวเนี้ยตัวนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วตัวนี้พัฒนาขึ้นมาสูงมากผมว่าเดิมเยอะมากครับผมฟังได้ดีเลยแหละจริงเอาฟังเอาเพลินเลยแหละเอาเพลินเลยแหละพูดไปก็เหมือนโม้นะไปฟังที่ร้านดีกว่าแล้วลองใส่ดีอย่างต้องซื้อเป็นตัวงานนะเนี่ยจริงไหมผมต้องซื้อเป็นตัวงานนะแล้ววันนั้นที่ในงานโพสที่คุณติดกระเป๋ามานั่นน่ะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ใช่ไหมคือมีเดโมพูดเล่นครับอันนี้เราเองเนี่ยเราปกติเนี่ยเราก็จะเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะครับมีออกกำลังกายอยู่บ้างการตายอ่ะการตายครับออกแต่ว่าตอนนี้เที่ยวเนี่ยคิดใหม่ทำใหม่เมื่อมีหูฟังคู่ใจเนี่ยเสียบต่อไปโทรศัพท์มันทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินมากขึ้นไปหลายรายการถูกต้องเพราะฉะนั้นกายขึ้นเอาไงเนี่ยก็ออกกำลังกายกันต่อเลยดีไหมล่ะเอาสักหน่อยป่ะเฮียมีเวลาเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมกันตรงนี้ก่อนไปครับคุณจะไปวิ่งกับผมต่อโอเคตกลงว่าไงสู้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเปิดเพลงสปีดเป็นร้อยเมตรวิ่งเร็วกว่าเฮียแล้วยกมาแข่งกัน100เมตรดีกว่าโอเควันนี้สวัสดีลาท่านผู้ชมกันแค่นี้ครับสวัสดี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 ครับ